สภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบลในระดับอำเภอในระดับจังหวัดเขาก็มีกิจกรรมต่างๆค่อนข้างจะหลากหลายมากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามีกิจกรรมหนึ่งแปลกแตกต่างและก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะนั่นก็คือสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์เขาทำกิจกรรมการทำขนมเพื่อการเรียนรู้และสร้างรายได้ด้วยมีความเป็นมาแบบไหนอย่างไรไปดูกันค่ะเราเตรียมถั่วนะครับที่กวนเสร็จแล้วนะครับมาให้น้องๆได้ปั้นตามจินตนาการของน้องๆเองเลยครับกิจกรรมทำลูกชุบได้รับความสนใจจากเด็กๆไม่น้อยเลยค่ะวัตถุดิบพร้อมทุกอย่างแล้วครับก็คือให้เขาได้ปั้นได้จินตนาการตามความคิดของเขาเองนะครับที่เขาจะแสดงออกมาผ่านลูกชุบที่เขาจะปั้นเนี่ยครับที่นี่คือบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ค่ะแม้จะไม่ใช่โรงงานทำเบเกอรี่แต่ทั้งสมาชิกและเครือข่ายของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดก็มักจะใช้ห้องครัวของที่นี่เป็นสนามในการทำขนมค่ะสำหรับในกิจกรรมที่ว่าเอาขนมเข้ามาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลานึงที่เราหารายได้แล้วก็เป็นการโปรโมทในสภาเด็กสิ่งที่ไม่มีใครเหมือนแล้วเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตัวเราเองครับมีงานครั้งนึงเราก็มารวมตัวกันครั้งนึงนะครับก็คืออยากจะให้สภาเด็กในทุกระดับนะครับได้นำเสนอเบสแพ็กทีสก็คือผลงานที่เป็นสุดยอดของตัวเองครับแต่ละอำเภอโดยที่เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนของตนเองเตรียมขนมปังให้พร้อมสำหรับงานวันเด็กค่ะวันเด็กก็คือเด็กๆนะคะเด็กดีปกติแล้วนะคะก็จะทำขนมตามสั่งค่ะแหมแอบคิดถ้าหามีหน่วยงานอื่นๆจัดประชุมแล้วก็สั่งขนมจากเด็กๆนี่คงจะทำให้เด็กๆมีกำลังใจขึ้นอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าบางกิจกรรมนะคะแม้จะไม่มีใครสั่งให้ทำหรือว่าสั่งซื้อเด็กๆก็อยากจะทำอย่างเช่นวันนี้เด็กๆจะทำขนมเพื่อจะไปแจกเด็กๆด้วยกันเองเป็นวันเด็กค่ะในช่วงที่ผ่านมานี่เองนะคะเด็กๆอยากจะเล่าให้ฟังเราก็ไปถ่ายทำแล้วก็ติดตามกิจกรรมของเด็กๆด้วยค่ะนี่นะครับขนมปังตัวเด็กปังๆนะครับลองชิมนะครับอร่อยบอกอร่อยแม่อร่อยบอกอร่อยครับแล้วก็มีขนมปังนะครับไปแจกให้กับน้องๆได้รับประทานกันครับน้องลองอ่านดิว่าขนมปังอะไรความตั้งใจของพวกเรานะครับก็คือตั้งใจที่อยากให้เด็กได้รับประทานของที่เราทำเองหวังว่าเด็กๆคงจะชอบของเรานั่นแหละครับความฝันของเราก็คือจะวางขายอย่างแน่นอนครับมั่นใจในคุณภาพของเรา